รวรรณพลาดท่าพ่ายลูกเด้งยูเครนจอดรอบแรกปิงปองโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 18:01 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่28กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ36ของโลกลงสนามพบมาการีตาเปซอตสกามือ85ของโลกจากยูเครนเกมแรกทิพย์เครื่องยังไม่ร้อนทำพลาดเองบ่อยทำให้แพ้ไปก่อน 2-11 แต่หลังจากกลับมาตั้งสมาธิอรวรรณตีได้เหนียวแน่นมากขึ้นพร้อมกับเล่นได้อย่างดุดันเอาคืน2เกมรวด 11-9 11-9 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นลูกเด้งยูเครนกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นพยายามตียื้อเล่นเหนียวบ้างทำให้อรวรรณตีเสียเองก่อนที่อรวรรณจะพ่ายไป 6-11 4-11 โดนนำ 2-3 เกมเข้าสู่เกม6อรวรรณที่แม้จะตามหลังสามารถฮึดกลับมาโจมตีและทำแต้มแซงเก็บเกมนี้ไปได้ 11-7 กลับมาเสมอกัน 3-3 ต้องเล่นเกมตัดสินก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวยูเครนที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป 11-5 สรุปทิปอรวรรณพลาดท่าพ่ายมาการีตาเปซอตสกา 3-4 เกม 2-11 11-9 11-9 6-11 4-11 11-7 5-11 จอดเพียงแค่รอบแรกส่วนเปซอตสกาผ่านเข้าไปพบกับซัสซ็อกซ์เบอร์นาเดตเต้จากโรมาเนียประวิตรนำคณะโอลิมปิกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 10:38 น.ประวิตรนำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่โอลิมปิกไทยสมาคมกีฬาถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่28กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้แทนสมาคมกีฬาร่วมพิธีตลอดจนผู้แทนจากทุกสมาคมกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024พลเอกประวิตรได้มอบหมายให้รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกดำเนินการจัดพิธีถวายราชสักการะในห้วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมอย่างสมพระเกียรติเช่นเดียวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสร้างขวัญกำลังใจมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการแข่งขันให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมขอให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในวันที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานพรเมื่อวันที่26มิถุนายน2567มาปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมชิงชัยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้พลเอกประวิตรนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่าข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ล้
้วนมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนำมาซึ่งความปีติซาบซึ่งประทับอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสกนิกรตลอดไปในสุภวาระมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันดร์กาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะวิจารณ์ยอมรับหนักใจการให้คะแนนของผู้ตัดสินกำชับนักชกไทยออกหมัดให้ชัดปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 15:14 น.มวยสากลทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ครึ่งชกวันแรก3คนจาก8คนตกรอบไปแล้ว2รุ่นโดยรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ชนะซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบีย 4-1 เสียงเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบเบอร์ต้าวิดัดจากโมร็อกโกวัย24ปีที่ได้บายในรอบแรกดีกรีแชมป์แอฟริกัน2023ชกวันที่30กรกฎาคม67เวลา 17:52 น.ขณะที่รุ่น80กิโลกรัมชายวีรพลจงจอหอแพ้คริสเตียนฮาเวียร์ปินาเรสจากโดมินิกัน 0-5 เสียงและรุ่น60กิโลกรัมหญิงเนยธนัญญาสมนึกแพ้ดอนเจต้าซาดิกจากโคโซโว 2-3 เสียงซึ่งหลังการแข่งขันธนัญญาถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาด้วยความผิดหวังและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแม้จะพยายามยืนรวบรวมสมาธิรวบรวมสติอยู่นานก็ตามพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงกล่าวว่าสำหรับเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ไฟหน้าที่เจอโมร็อกโกเคยซ้อมกันมา10กว่าวันมีหมัดหน้ามีสูงกว่าเราเชื่อว่าผ่านได้แต่ไม่ประมาทส่วนการที่กรรมการให้คะแนนฟิลิปปินส์เป็นคนเดียวที่ให้ไทยแพ้และแพ้ทั้ง3ยกนั้นวิจารณ์กล่าวหลังจากจุธามาศชกจบว่าก็ดูของเราชนะยก3ไม่น่าแพ้ไม่รู้มองยังไงมั่นใจว่าน้องทำได้ดีกว่าแต่ไม่กังวลการตัดสินส่วนคู่ของธนัญญารู้สึกติดใจกับคำตัดสินเพราะยก2คิดว่าดีกว่าแต่ไม่น่าออก 4-1 อีกทั้งคู่แข่งก็อ่อนไปอ่อนมาแล้วมากอดก็ไม่มีการเตือนเลยพยายามถ่วงเวลาตลอดรวมถึงยก3ด้วยคู่แข่งดูอ่อนแรงจนน่าจะออกทางเราด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหลังจากคู่ของธนัญญาจบลงวิจารณ์ได้เปลี่ยนความคิดโดยระบุว่าเมื่อดูนักชกไทยชุดแรกขึ้นเวทีแล้วเริ่มหนักใจกับแนวทางการตัดสินทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งบอกว่าไม่กังวลหลังจบคู่ของจุธามาศดูตั้งแต่เฟี้ยวจุธามาศกรรมการฟิลิปปินส์ให้แพ้3ยกผมน่าจะมีสักยกหรือ2ยกที่ได้แต่นี่มันต่างกันเลยอย่างเนยธนัญญาเห็นอยู่ว่ากอดแต่ไม่เตือนไม่อะไรแถมมาเตือนเราอีกวิจารณ์พลฤทธิ์กล่าวต่อไปว่านักมวยหญิง4คนที่เหลือมีความหวังแน่นอนอย่างไรก็ตามตนต้องกำชับนักกีฬาต่อยชัดเจนยอมรับว่ายังต่อยไม่เคลียร์เท่าไหร่
ต้องต่อยให้ชัดเจนมีบุกเข้าทำเยอะๆสำหรับนักชกไทยเหลืออยู่ในเส้นทางอีก5คนวันที่29กรกฎาคมเวลาไทย 21:34 รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายบรรจงสินสิริพบเฮซูสนาซาเรตโควาโรเมโรเวเนซุเอลาวันที่30กรกฎาคมเวลา 21:02 รุ่น 51 กิโลกรัมชายรอบ16คนที่ติดสารปั้นโหวตพบดาวิดเดอร์ปิน่ากาบูแวดีวันที่31กรกฎาคมเวลา 22:22 รุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลเจ้าภาพฝรั่งเศสเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022วันที่1สิงหาคมเวลา 16:16 รุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตริย์พบซาบีนาโบโบคูโลวาอุซเบกิสถานและวันเดียวกันเวลา 17:04 รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจานแจ่มสุวรรณเพ็งพบบริกิตเอ็มบับบี้คองโก